ทันทุกความจริงค่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการลงทุนนะคะจริงๆนอกจากตลาดหุ้นตลาดอนุพันธ์นะคะตลาดเงินตลาดทองคำแล้วเนี่ยมีอีกหนึ่งตลาดที่เราละเลยกันไปคือตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านะคะซึ่งจริงๆตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเนี่ยก่อตั้งมาก่อนทีเฟกซ์หรือว่าตลาดอนุพันธ์อีกนะแต่ว่าทำไมถึงเงียบไปสินค้าเกษตรเนี่ยถ้าเกิดว่ามาในเอฟเฟกต์แล้วนะคะจะสามารถมีส่วนร่วมหรือไม่ส่วนช่วยผู้ประกอบการรวมถึงนักลงทุนสามารถเข้ามาหาโอกาสตรงนี้ยังไงกันบ้างแล้วทิศทางจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะดิฉันมีโอกาสพูดคุยคุณชาตรีสะเวชพันธ์กรรมการและผู้จัดการนะของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยเราติดตามกันเลยค่ะในช่วงสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะถ้าเกิดเราพูดถึงตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเปรียบเทียบบ้านเรากับต่างประเทศต้องยอมรับนะคะว่าบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างเงียบเหงาถ้าเทียบกับต่างประเทศซึ่งโอ้โหคึกคักมากมายแล้วก็มีนักลงทุนที่เข้ามาซื้อขายเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมายมหาศาลนะคะตั้งแต่คุณชาตรีมาดูแลตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าตรงนี้เนี่ยมองประเด็นดังกล่าวยังไงบ้างคะครับอย่างนี้ครับคุณเจี๊ยบครับผมก็เห็นด้วยกับคุณเจี๊ยบนะครับที่ว่าตลาดในต่างประเทศเนี่ยมีความคึกคักแต่ว่าทำไมเอฟเฟกต์เราถึงไม่คึกคักนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับในช่วงเวลาที่ผมเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมเข้ามา1ปีแล้วนะครับผมก็เห็นประเด็นเดียวกับคุณเจี๊ยบเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ตลาดเราคึกคักสิ่งที่เอฟเฟกต์ทำอยู่ตอนนี้นะครับต้องเรียนนี้ครับว่าเราอยู่ในช่วงของการทำ turn around plan นะครับในการที่เราจะพลิกฟื้นให้เอฟเฟกต์เนี้ยกลับมามีความคึกคักนะครับโดยเราแบ่งแผนของเราเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็คืออยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของเรานะครับซึ่งเราทำไปแล้วในปีที่แล้วนะครับในปีนี้จะอยู่ในช่วงของการที่เราจะ take off นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเข้าสู่ช่วงของการเจริญเติบโตของเรานะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจนะครับผมต้องเรียนงี้ครับก่อนที่ผมเข้ามานะครับเรามีโบรกเกอร์อยู่เพียง6รายมีสาขาอยู่เพียง8สาขาเป็นกรุงเทพ6สาขาเชียงใหม่1แล้วก็หาดใหญ่1ต่างจังหวัดแทบจะไม่มีเลยนะน้อยมากครับมีแค่2จังหวัดเองครับมาร์เก็ตติ้งนี่เรามีอยู่แค่57คนนะครับสินค้านี่เราซื้อขายอยู่ตัวเดียวครับยางพารานะครับหลังจากที่ผู้บริหารได้ทำการวิเคราะห์แล้วนะครับเราก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะปล่อยให้เป็นอยู่ต่อไปไม่ได้นะครับเราก็ได้ไปทำการเชิญชวนโบรกเกอร์นะครับเชิญชวนบริษัทหลักทรัพย์นะครับมาเป็นโบรกเกอร์ของเรานะครับเนื่องจากว่าเรามั่นใจครับสินค้าของเรานะครับนอกจากยางแล้วเนี่ยสินค้าเกษตรตัวอื่นก็มีศักยภาพในการลงทุนเช่นเดียวกันนะครับเราก็ได้ไปเชิญชวนแล้วก็ปรากฏว่าในปีที่ผ่านมานะครับก็มีบริษัทหลักทรัพย์4บริษัทนะครับได้ยื่นสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของเราค่ะนะครับประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปส์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสบริษัทหลักทรัพย์ KTC Mico และก็บริษัทหลักทรัพย์ Globex ค่ะนะครับเข้ามา4รายนะครับในปีนี้นะครับแล้วก็ในปีหน้าก็จะมีเพิ่มอีก3รายเป็นโบรกเกอร์สิงคโปร์1รายนะครับเป็นโบรกเกอร์จากจีน1รายและเป็นโบรกเกอร์ผสมนะครับเป็นการร่วมทุนกันระหว่างโบรกเกอร์สิงคโปร์ญี่ปุ่นแล้วก็นักลงทุนชาวจีนนะครับก็จะเป็น3รายนะครับโบรกเกอร์ต่างชาติมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับผมขอชี้แจงเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงเนื่องจากว่าไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสินค้านะครับไม่ว่ายางพาราหรือมันสำปะหลังเป็นอันดับหนึ่งของโลกผู้ใช้อันดับหนึ่งของโลกก็คือจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ตลาดของเราโตเราต้องเอาคนขายและคนซื้อเนี่ยมาเจอกันในเอฟเฟกต์นะครับอันนี้ก็มีการเชิญชวนไปนะครับนอกจากเรื่องของการเพิ่มจำนวนโบรกเกอร์แล้วนะครับเราก็ได้ติดต่อไปที่ชิคาโกเมอร์แคนไทล์เอ็กซ์เชนจ์นะครับหรือ CME ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งเป็นตลาดฟิวเจอร์สที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะครับโดยเราตกลงที่จะเอาเซตเมนต์ไพรซ์ของข้าวโพดและถั่วเหลืองนะครับเป็น final settlement price ของเรานะครับซึ่งสินค้า2ตัวนี้นะครับก็ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของ AFED ให้นำเข้ามาซื้อขายในปีหน้านะครับโอ้โหอันนี้คือเหมือนกับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะฮะเนี่ยครับแล้วในรายละเอียดของสินค้า2ตัวนี้จะน่าสนใจมากซึ่ง2ตัวนี้จะเป็นสินค้าที่เราสามารถชำระราคาด้วยเงินสดหรือที่เราเรียกว่า cash settlement ได้นะครับซึ่งแตกต่างจากตัวยางพาราของเราในปัจจุบันแล้วก็นอกจากเป็น cash settlement แล้วเนี่ยจะมีไซส์ขนาดเล็กนะครับ
มูลค่าประมาณ 200,000 บาทวางมาจิ้นก็ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทเท่านั้นเองค่ะนะครับสิ่งนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราทำไปแล้วก็ผลสรุปนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าหลังจาก1ปีที่ผ่านไปนะครับจากบริษัทโบรกเกอร์ที่เรามีอยู่เพียง6เราเพิ่มเป็น10ค่ะนะครับมาร์เก็ตติ้งจากเดิมมี57ปลายปีนี้เราจะมี500นะครับเพิ่มขึ้น10เท่าค่ะนะครับในควอเตอร์1จะเข้ามาอีก200เราจะมี700คนแล้วก็สาขาจาก8เราจะมี77ภายในสิ้นปีนี้ซึ่งจะครอบคลุมไปทั่วประเทศสินค้าเนี่ยจากเดิมมียางพาราตัวเดียวก็จะมียางพารามีข้าวโพดมีถั่วเหลืองค่ะนะครับแล้วก็เราจะมีการรีลอนช์ตัวมันเส้นออกไปตัวหนึ่งในปีหน้าครับค่ะนี่ก็คือตัวเอเฟคโฉมใหม่นะคะที่จะเข้ามาทำให้เกิดสีสันกับนักลงทุนแต่เมื่อกี้คุณชาตรีพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยถึงนักลงทุนว่าแล้วสำหรับตัวนักลงทุนเองนะคะคือตอนนี้อาจจะยังเกิดความสับสนกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็หันความสนใจเนี่ยไปยังตลาดอื่นๆซะมากกว่าในเรื่องของการลงทุนแต่สำหรับตลาดเอเฟคแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของนักลงทุนเนี่ยนะคะเรามีการวางนโยบายยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาสนใจแล้วก็ลงทุนกับเรามากขึ้นนะคะครับผมในประเด็นนี้ผมต้องขอเรียนอย่างนี้ครับสินค้าเกษตรของเราเนี่ยมีความน่าสนใจตรงนี้ครับถ้าดูตัวยางนะครับยางเนี่ยจะมีความผันผวนของราคานะครับหรือทางเทคนิคทางนักวิเคราะห์เรียกว่า volatility นะครับปีที่แล้วเนี่ยเราสูง 36% เทียบกับ Set 50นะครับที่มีความผันผวนเพียง 22%กับทองที่ 9% นะครับสำหรับนักลงทุนแล้วนะครับสินค้าที่นี่มีความผันผวนมากก็จะเป็นสินค้าที่สามารถทำกำไรได้มากนะครับคือมันมีความเสี่ยงมากนะครับความเสี่ยงมากผลตอบแทนก็จะสูงนะครับยางก็จะเป็นตัวที่มีความผันผวนของราคาสูงมากตัวหนึ่งนะครับตัวต่อมาคือข้าวโพดและถั่วเหลือง2ตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะครับก็คือจะเป็นสินค้าที่มีที่เราเรียกว่ามี negative correlation กับ set 50ความหมายคือเวลาเซต50ขึ้น2ตัวนี้อาจจะไม่ขึ้นเวลาเซต50ลง2ตัวนี้อาจจะขึ้นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าจะเป็นสินค้าเพียง2ตัวที่ทำการซื้อขายอยู่ในประเทศไทยนะครับที่มีสิ่งที่เรียกว่าเป็น negative correlation กับเซตค่ะ คือไม่ได้เกี่ยวข้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้สำหรับนักลงทุนถูกต้องเลยครับก็จะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือนึงของนักลงทุนในการที่จะบริหารความเสี่ยงนะครับค่ะแต่สำหรับนักลงทุนเองแล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะกับยางพาราหรือว่าอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพราะถ้าเกิดเราพูดถึงตัวหุ้นอันนี้จะคุ้นเคยทองคำจะคุ้นเคยนะคะแม้แต่ทั้งซิลเวอร์หรือว่าจะเป็นสินค้าอื่นๆของตลาดอื่นๆเขาเนี่ยจะคุ้นเคยกันดีอยู่แต่พอมาตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราต้องไปศึกษาอะไรเพิ่มเติมปัจจัยอะไรต่างๆที่จะต้องมีผลต่อทำให้ราคาของสินค้าเหล่านั้นเนี่ยขึ้นลงหรือเปล่าคะครับมีความจำเป็นครับแล้วก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไอ้ข้อมูลเหล่านี้ค่อนข้างจำกัดนะครับแต่ว่าในระยะ 3-4 เดือนผ่านมาเนี่ยนะครับคุณเชียบอาจจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะเริ่มมีบทวิเคราะห์นะครับของยางนะครับลงในหนังสือพิมพ์ธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยนะครับนอกจากนี้นะครับในเว็บไซต์ของเอเฟดเองนะครับแล้วก็จากบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้เรียนไปในเบื้องต้นนะครับว่าที่มาเป็นสมาชิกเราก็จะเริ่มเขียนบทวิเคราะห์เหล่านี้แล้วก็จะเป็นการเผยแพร่ออกไปสู่นักลงทุนโดยทั่วไปครับค่ะอยากจะเรียนถามคุณชาตรีค่ะว่าถ้าเกิดสินค้าเกษตรล่วงหน้าหรือว่าเอเฟดเนี่ยนะคะโตผู้ที่ได้รับประโยชน์จริงๆเนี่ยเป็นใครได้บ้างคะนะครับผมต้องขอเรียนงี้ครับว่าหน้าที่ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับจริงๆเราทำอยู่3สิ่งหลักๆด้วยกันนะครับสิ่งที่1ก็คือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของความผันผวนของราคาเรื่องที่2คือการสร้างให้เกิดราคาอ้างอิงนะครับเรื่องที่3คือเรื่องของการเป็นแหล่งลงทุนนะครับผมต้องเรียนชี้แจงอย่างนี้ครับเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับผมคิดว่าคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้ประกอบการนะครับก็สามารถที่จะมาบริหารความเสี่ยงของวัตถุดิบของตัวเองได้นะครับเรื่องที่2คือเรื่องของการเป็นแหล่งอ้างอิงราคาอันนี้เกษตรกรนะครับจะสามารถใช้ราคาในตลาดเอเฟดนะครับเป็นเครื่องมือในการที่จะจัดการทางด้านการตลาดและการผลิตของตัวเองนะครับว่าราคาในอนาคตเป็นประมาณนี้นะครับเพียงตัวเองจะผลิตมากน้อยเท่าไหร่นะครับจะควรจะขายที่ราคาเท่าไหร่นะครับสุดท้ายก็คือว่าเราทำหน้าที่เป็นแหล่งเป็นช่องทางสำหรับนักลงทุนที่สามารถจะมาลงทุนในสินค้าเกษตรกับเราได้ครับ
ค่ะนั่นก็เป็นการแก้ปัญหานะคะที่ผ่านมาทั้งหมดของตลาดสินค้าเกษตรโลกหน้าแต่ว่าเรื่องราวยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวก็มีตอนต่อไปให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะว่าสินค้าเกษตรโลกหน้านั้นจะเป็นโอกาสแล้วก็ช่องทางในการลงทุนได้ยังไงนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนดีไหมคะค่ะช่วงหน้าก็จะมีประเด็นนะคะความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในประเทศมาฝากกันค่ะ